สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่สำคัญครับมีเซอร์ไพรส์จนได้เพราะอยู่ๆ Apple ก็ปล่อย iOS 17.2.1 ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันต่อเฉยเลยครับโดยมีหมายเลขบิลใหม่เป็น21466อย่างไรก็ตามไม่มี iPad OS 17.2.1 ออกมาให้อัปเดตกันนะครับสำหรับ iOS 17.2.1 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเข้ามานะครับเน้นไปที่การแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบในการทำงานเบื้องหลังเป็นหลักซึ่ง Apple เองก็ไม่ได้ระบุว่าแก้ไขในส่วนไหนบ้างแต่ก็แนะนำให้อัปเดตกันครับเพื่อนๆอัปเดตแล้วเป็นยังไงกันบ้างก่อนหน้าเคยเจอบั๊กอะไรอัปเดตแล้วหายไหมหรืออัปเดตแล้วเจอบั๊กอะไรกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ